ครับทั้งเหล้าบุหรี่คู่กันก็20ปีครับของชอบนะฮะเด็กๆวัยรุ่นเห็นเขากินก็กินกันด้วยกินกับเพื่อนมั่งกินคนเดียวมั่งแต่พ่อแม่ไม่รู้นะมันเหมือนก็อยากกินอ่ะอยากจะลองอยากจะดูฮะกินไปกินมาเพื่อนเลี้ยงมั่งอะไรมั้งแต่ตัวเองก็กลายเป็นติดแล้วทีนี้ขาดไม่ได้ทุกวันเลิกงานเย็นเอาแล้วแบรนด์หนึ่งกลมหนึ่งกับเพื่อนสังสรรค์ทุกวันรู้ตัวเองว่ามันไม่ไหวแล้วมือไม้ดำขอบปากดำแล้วก็หลายๆอย่างหน้าตาไม่สดใสเจอเพื่อนเขาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสปากสะอาดเลยคุยกับลูกลูกเขาไม่ชอบปากเหม็นกลิ่นปากเยอะก็คือไปออกกำลังกายก่อนฮะไปวิ่งกับเขามีรายการวิ่งนี่แหละเมื่อก่อนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนี่รายการวิ่งก็ไม่เยอะคนไม่มากเท่าไหร่ครับวิ่งได้สัก100-200 เมตรก็ไม่ไหวแล้วเดินวิ่งไม่จบเลยบางทีก็กิโลนึงก็ต้องออกรุ่นพี่ๆรุ่นคนเก่าเขาวิ่งเอ้ยเขาจบกันหน้าตาสดใสข้าวสุนชัยเรานี่มาหอบแล้วหอบอีกแทบตายแทบถอดใจแต่ไม่ถอดใจครับก็หันมาซ้อมเยอะๆจากนอนไม่เป็นเวลาก็นอนเป็นเวลาแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองไปด้วยกันไม่ได้คือต้องรักอย่างนึงฮะรักการวิ่งก็ต้องหยุดบุหรี่หยุดเหล้าครับแต่ผมว่าหยุดตรงนั้นเลยสนิทจนทั้งเดี๋ยวนี้ลงครั้งแรกที่จอมบึงมาราธอนครับแรกก็เล่นไปเกือบ4 ชั่วโมงเกือบไม่จบแต่ก็จบละโอ้ซ้อมนานต้องวิ่งระยะ10 กิโลเป็นผมวิ่งเกือบ2 ปีครับ2-3 ปีกว่าจะกล้าลงกลัวฮะกลัวมาราธอนกลัวอยู่แนวดิ่งบ้านเราครั้งแรกที่เขาจัดคือที่ใบหยกครับอย่างผมงานโรงแรมที่นี่ก็ต้องตรวจสอบบันไดหนีไฟเรื่อยๆทุกวันเดินขึ้นเดินลงทุกวันแล้วพอมีแนวดิ่งก็ลองซ้อมดูซ้อมบันไดไฟที่โรงแรมนี่นะครับแล้วก็ไปแข่งที่ตึกใบหยกครั้งแรกเลยแล้วไปแข่งครั้งแรกก็ติดรางวัลเลยหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเข้าท่าดีเหมือนกันก็มาวิ่งแนวดิ่งทุกครั้งที่มีแข่งเมืองไทยมีอยู่2 ที่ครับมีตึกใบหยกกับโรงแรมบายันทรีหลังจากเมืองไทยไม่มีที่วิ่งก็เริ่มออกต่างประเทศแล้วครับไอเฟล15 นาที 11 วิอายุ66 ปีครับไปไอเฟลคือแก่ที่สุดในช่วงนี้แต่วัยรุ่นพวก20-30 ปีมีผมแก่ที่สุดครับภูมิใจทุกที่ที่ได้ลงแข่งเจอประสบการณ์และเจอเพื่อนเจอคนนักวิ่งเจอแชมป์เจอทีมชาติจะภูมิใจทุกที่สนุกกับทุกที่ไปที่ไปวิ่งครับไม่ได้รังเกียจว่าที่เขาจัดดีไม่ดีอันนั้นไม่เกี่ยวคือไปวิ่งแล้วก็จบรายการก็ภูมิใจทุกที่ครับมันเป็นกีฬาที่ลงทุนน้อยเพราะว่าอยู่ในตรอกซอกซอยมีสนามใหญ่ก็ออกกำลังกายได้วิ่งได้แล้วเห็นออกกำลังวิ่งในรองเท้าสักคู่นึงกางเกงขาสั้นตัวเสื้อคลุมตัวก็ไปวิ่งได้แล้วง่ายๆแล้วก็สามารถวิ่งออกกำลังกายคนเดียวได้พอไปวิ่งเนี่ยไม่ได้แข่งกับใครก็แข่งกับตัวเองแล้วสนุกครับวิ่งได้ทุกคนนะครับเพราะว่าขนาดบางคนนักกีฬาบางคนขาเจ็บหรือขาด้วนเขายังวิ่งได้เลยคือต้องซ้อมก่อนอันดับแรกทุกคนทำได้หมดอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจค่อยๆอย่าโหมการออกกำลังกายนี่ได้กับตัวเองไม่ได้คนอื่นเลยได้กับตัวเองโดยเฉพาะถ้าออกกำลังกายแล้วผมแนะนำว่ามีแต่ดีครับมีแต่ได้กับได้ไม่เสียกีฬาทุกชนิดสร้างร่างกายเราเนี่ยเลือดลมเดินดีไม่ต้องจำเป็นว่าต้องวิ่งนะเอากีฬาที่เราชอบและถนัดอยากให้มาออกกำลังกายด้วยกัน